คนไม่ใช่เหยื่อทางธรรมชาติของเสือเสือกินคนคือเสือที่ผิดธรรมชาติคือมันมีเคสที่เขาใหญ่ไงเสือแก่เขี้ยวกร่อนตัวนั้นที่กัดคนไป2คนนั่งรอไว้เงี้ยแล้วก็ชุดเนี่ยมีหมวกกันน็อกมีกระบังเหล็กกันคอกันกัดคออยู่ๆเสือขึ้นจากน้ำขึ้นมาด้านหลังคาบคนวิ่งเข้าไปเลยเฮ้ยเสือได้รับการประกาศว่าใหญ่สุดในเมืองไทยเนี่ยชื่อว่าเสืออุทิศที่ห้วยแข้งเนี่ย200กิโลโดนตะกุยเละอะไรเงี้ยโดนกัดตายพายุไซโคลนพัดถล่มจนซากศพมาให้กินก็เลยรู้จักเนื้อคนเขามองกันว่าถ้าเสือเจอคนน่ะจะต้องแดกคนทันทีประมาณนั้นแน่นอนโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะงั้นนะร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกระพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรแล้วก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปถ่ายทำรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทำให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทำบุญก็จะนำไปทำนุบำรุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่างท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพัน .com หรือเข้าไปที่ line @bangor หรือ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับผมเคยคุยกับอาจารย์วัฒนาบุญยังอาจารย์วัฒนาบุญยังบอกผมไม่ให้ราคาสิงโตเป็นเจ้าป่านะผมว่าเจ้าป่าจริงๆคือเสือทำไมอาจารย์ให้ผลว่าอะไรฮะอาจารย์ก็บอกว่าสิงโตอยู่เป็นฝูงเวลาหากินก็ให้ตัวเมียหามาให้กินตัวเองนอนสืบพันธุ์อย่างเดียวนะล่าก็ล่าเป็นฝูงเสือนี่คนเดียวเลยเดียวๆในมุมมองผมเห็นด้วยกับอาจารย์เพราะว่าเสือเป็นศิลปินเดี่ยวพึ่งลำแข้งตัวเองถ้าเกิดบาดเจ็บขึ้นมาเสร็จเสือบาดเจ็บจากการล่าใช่ไหมครับไปโดนกระทิงสวนควักก็ให้แล้วจับเดี๋ยวได้ตายแต่สิงโตมันมีระบบฝูงใช่ไหมที่จะช่วยเหลือกันได้สมมติบาดเจ็บคนนู้นก็หาไม่กินคนนี้ก็หาไม่กินอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเสือก็มีการช่วยเรื่องเหยื่อนะในการวิจัยหลังๆนะเขาเจอว่าแบบตัวผู้อ่ะหาเหยื่อมาให้เมียหาให้ลูกอะไรลูกหาให้แม่ที่แก่ๆมีนะเขาตั้งกล้องจนเจอว่าอย่างนั้นเฮ้ยพี่เหรอมันไม่ได้แบบศิลปินเดียวสุดๆนะแต่ว่ามันก็ยังรู้ผูกพันกันอยู่เดิมเราเข้าใจกันว่าแบบว่ามันคงไม่รู้จักกันหรอกทางใครทางแต่จริงแล้วมันยังไปมาหาสู่กันอันนี้เป็นเรื่องใหม่ที่นักวิจัยไทยได้พบเจอถูกไหมพี่ก็พบเจอในช่วงปีหลังๆเนี่ยเพราะว่าอย่างการตั้งกล้องเนี่ยเขาเจอว่าเอ้ามันมาปาร์ตี้กินเหยื่อเดียวด้วยกันหรือมีช่างภาพถ่ายคาราแถบเนี่ยเจอเดินมาเป็นแถวเลยตัวผู้ตัวเมียลูกอย่างเงี้ยจะแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่ามันยังมาเจอกันปกติเดิมคิดว่าตัวผู้อ่ะไข่แล้วทิ้งอ่ะไม่ใช่ยังก็ยังผูกพันเรียกว่ายังมีสายสัมพันธ์รู้จักกันอยู่ใช่มีพ่อกัดลูกอะไรอย่างงี้มั้ยไม่มีฮะมีแต่ว่าตัวผู้อ่ะจะมากัดลูกแบบสิงโตเลยคือถ้ามายึดได้เมื่อไหร่ลูกเสร็จอะไรเงี้ยอ๋อเหรอครับเหมือนกันอันเนี้ยเพราะว่ากว่าเสือจะโตได้เนี่ยมันต้องฝ่าด่านไอ้เสือแก่เสือแกร่งทั้งหลายเนี่ยมันตายไปเยอะนะฮะคือมันเป็นสัตว์ที่แบบหัวกันอาเขตกันสุดๆอ่ะคือสู้กันด้วยชีวิตอ่ะคือไม่ยอมให้ใครเข้าอ่ะจริงใช้ความรุนแรงใส่กันคือมันต้องหนีไปอ่ะไม่หนีก็ต้องตายอ่ะพอมันมีตัวแข็งแกร่งเข้ามาเนี่ยแม้แต่ตัวเล็กกว่ามันอ่ะบางทีเสือที่ใหญ่กว่าก็ต้องล่าถอยทิ้งอาณาเขตกลายเป็นเสือเล่ร่อนไปไม่มีอาณาเขตแล้วไม่สามารถไปพ่นฉี่เพื่อบอกว่านี่บ้านกูอะไรเงี้ยต้องหนีหลบซ่อนๆใช้ด่านใหญ่ไม่ได้ซอกซอนหลบๆลี้ไม่งั้นโดนสอยไงอะไรเงี้ยน่าสงสารไม่แต่ด้วยความที่เขาเคยเก่งเคยมีอาณาเขตเขาอาจจะโดนตัวนี้เบียดเฮ้ยแข็งแรงกว่าไม่เป็นไรกูยอมมึงกูออกไปแต่กูไปสร้างอาณาเขตที่อื่นก็ไม่รู้ผมว่าโดยทั่วไปไม่ได้นะเพราะมันหนึ่งเพราะมันหมดแล้วมันก็หมดเลยอ่ะอ๋อเหรอคือวงจรมันเป็นอย่างนั้นนะคือเดี๋ยวผมพูดบ้างได้หาผมรู้มากเรื่องเสือแต่ว่าผมก็พอรู้บ้างครับเพราะผมก็อยู่กับตรงนี้มานานมีเพื่อนเป็นนักวิจัยอย่างเงี้ยเท่าที่ติดตามข้อมูลอะไรพวกนี้ก็คือถ้ามันโดนนี้มาแล้วก็คือจบกลายเป็นเสือหมดกลายเป็นเล่ร่อนไปหมดราศีไปเลยใช่คือไม่มีที่อยู่แล้วก็ต้องซอกซอนหากินไปเรื่อยถ้าแพ้แล้วมันน่าจะแพ้เลยนะไม่เคยเห็นใครบอกว่าแพ้แล้วไปโผล่ที่อื่นไปยึดใหม่ก็ไม่เคยมีนะอาจจะมีก็ได้แต่ไม่เคยมีสมมุติว่าเป็นเสือไม่มีหัวนอนปลายตีนอย่างไรมันรูปมันเบียดไปปุ๊บแล้วก็ไอ้ตัวนั้นคือมันหายไปอ่ะสมมุติว่ามันจะหายไปเคยบอกมันหายไปแล้วน่าเห็นใจนะเสือนะจะยิ่งใหญ่พอโดนล้มอาณาเขตฝั่งนี้กลายเป็นเล่ร่อนไปเลยแล้วไอ้วลีที่ว่าแถวนี้แม่งเถื่อนอ่ะไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้เสือเป็นอย่างนี้จริงนะ
มันใช้ความอย่างเงี้ยใส่กันตลอดมันคล้ายๆมาเฟียต้องสู้กันด้วยความรุนแรงอ่ะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนะฮะนี่คือวงจรและเรื่องราวของเสือที่น่าสนใจนะพี่นะพี่แล้วเสือนี่เวลาแก่นี่ถือว่าเสร็จแล้วนะเพราะว่าหากินเองก็ไม่ได้ความคล่องแคล่วความแข็งแรงความว่องไวไม่มีต่อสู้เพื่ออนาเขตตัวเองก็ไม่ไหวมักจะลงเอยไงพี่เสือก็สุดท้ายมันก็พอเริ่มแก่ลงฟันเขี้ยวเนี่ยมันก็จับสัตว์เล็กลงเรื่อยๆเขามีงานวิจัยที่เขาเจอว่าเสือตัวหนึ่งก่อนตายเนี่ยลงไปกินอีเห็ดแล้วจากเดิมกินวัวแดงเนี่ย คือมันหมดสภาพอ่ะกลายเป็นยายที่แก่มากไม่ไหวแล้วสุดท้ายก็จะตายคือมันแบบมันหายตายคือจะเรียกว่ามันก็ตายแต่ว่าอยู่ๆมันก็หายไปมันก็หายไปจากงานวิจัยหรือพื้นที่ที่พบเจอถ้ามันไม่ถูกใส่ปอคออยู่มันจะละลายหายไปก็ไปรู้ว่ามันตายไปแล้ว อะไรเงี้ยเพราะไม่เข้ากล้องเลยไม่อะไรเลยแต่ถ้าเสือที่มีปอคอพอดีเขายังไปตามซากได้เนอะว่ามันตายอยู่ที่ไหนมันก็มีเหตุการณ์ที่เสือที่แก่ๆนะแล้วก็พยายามจะมีชีวิตรอดอยู่ในถิ่นของเสือตัวอื่นเงี้ยเสือหนุ่มก็เสร็จเขาไปเจอซากก็ตายโดนตะกุยทะเลอะไรเงี้ยโดนกัดตายอะไรอย่างเงี้ยนะเหรอครับพี่ปุ๋ยบอกว่าสมมติเจอเสือในป่าเนี่ยอันตรายน้อยกว่าเจอสัตว์อื่นอีกแน่นอนจริงเหรอจริงเอ้าผมคนทั่วไปผมไม่รู้ผมไปเจอเสือในป่าเนี่ยผมคิดในใจโอ้มันเห็นเรามันตะปบเราแน่มันฆ่าเราแน่ก็จะคิดอย่างนั้นเหมือนกันความเชื่อที่ฝังลึกแล้วผมเพิ่งมารู้ว่าคนคิดอย่างนี้เยอะมากจากการเนี่ยพอไปเล่น TikTok เนี่ยดูคอมเมนต์เข้ามาโอ้โหผมพบว่าเสือเป็นสัตว์ที่ถูกเข้าใจผิดมากที่สุดเลยผมเนี่ยเถียงกับพวกใน TikTok ที่มาเม้นกับผมเยอะเขามองกันว่าถ้าเสือเจอคนน่ะจะต้องแดกคนทันทีประมาณนั้นแน่นอนจับกินแน่จริงผมว่าไม่ใช่ผมก็พยายามปาเปียกปากแฉะบอกให้คุณเปิดใจนะมันไม่ใช่อย่างนั้นเอางี้ผมไล่ฟังคนทำงานในป่ามีเจ้าที่ลาดตระเวนเขาจะติดปืนไป5คนเดินไปพอกลับหน่วยถอดเสื้อคือก็อยู่กันชิวๆหรือคนอื่นๆนักวิจัยเสือก็ตามเนี่ยไม่มีใครพกปืนแม้แต่คนเดียวในป่าตะวันตกที่มีเสือเยอะเนี่ยไม่มีปืนกันนะฮะเจ้าพัสป่าไม่มีใครพกปืนเพราะเราก็รู้ว่าเราไม่คิดว่าเช้าเนี่ยเราออกไปเราจะโดนเสือแดกอ่ะไม่มีความคิดนั้นเลยเพราะรู้กันว่ามันไม่ยุ่งกับเราผมยังเคยเจอเสือดำจะจับเหยื่อแล้วผมไปอยู่ตรงที่มันจะจับอ่ะยืนบอกว่าเอ้ยเราลงไปปุ๊บแล้วก็คือจะมองหาด่านที่จะตั้งกล้องเนี้ยแป๊บเดียวเสือดำพุ่งออกจากหลังหินที่ใกล้ๆเลยวิ่งไปอ้าวไปขวางเขาดิแล้วมันวิ่งหนีไปเลยใกล้ๆเลยอ่ะเลยนี่ก็เป็นตัวอย่างที่บอกว่าเสือไม่กัดคนนะไอ้จะบอกถ้าเกิดว่าเป็นตามจินตนาการของคนทั่วไปก็กระโดดขย่ำพี่แล้วคือถ้าคนเจอเสือจะต้องถูกกินเสมอในความคิดผิดจริงๆแล้วเจอช้างน่ากลัวกว่าใช่ครับความคิดนี้คือสิ่งที่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาบอก FC นะเวลาเข้าป่าไม่ต้องกลัวเสือเลยไปไหนคนเดียวก็ได้คุณไม่ต้องกลัวโดนเสือกินเลยไม่มีทางเหรออาจจะมีทางแต่น้อยมากน้อยมากคือไม่มีผมก็ไปไหนคนเดียวผมเข้าป่าในคนเดียวเป็นหลักไม่ต้องมีใครมาดูแลผมด้วยเสือเนี่ยก็ไม่ค่อยมีจริงฮะคือยกตัวอย่างดีกว่าเสือเอาบ้านเรามี150ตัวครับแต่ละตัวกินคน1คนต่อปีปีนึงกินคน1คนอ่ะเอาแค่เนี้ย150คนจะเป็นข่าวคนถูกเสือกิน150ศพนี่มีมั้ยล่ะไม่มีไม่มีมีแต่อ้างเอาแล้วเขาใหญ่ล่ะก็เขาใหญ่มันเป็นเรื่องมันเป็นเคสนานทีปีหนฮะเอางี้ผมอ้างเสียงเดียก็ได้มีคนมาเถียงอ้าวเสียงเดียล่ะจิมคอเบตที่ว่าเป็นพานล่าเสือกินคนชื่อดังหนังสือเสือกี่คนแห่งกูมาอ่อนเนี่ยในคำนำเริ่มต้นหนังสือเลยบอกว่าคนไม่ใช่เหยื่อทางธรรมชาติของเสือเสือกินคนคือเสือที่ผิดธรรมชาตินี่พานล่าเสือกินคนมาเขียนอย่างเงี้ยเสือไทยใจดีนะเสืออินเดียอาจจะมีอย่างนั้นเยอะประเภทแก่แล้วกัดคนเพราะว่าคนเขาก็เยอะเสือเขาก็เยอะเบียดกันอยู่อ่ะคือเขาชีวิตเขาเป็นหนึ่งเดียวกันเสือกับคนไม่ค่อยแบ่งแยกแล้วทำไมพี่ปุ๋ยถึงบอกว่าเสือไทยใจดีก็มันไม่ค่อยยุ่งกับคนไงประเด็นเนี้ยมันก็เหมือนกับอาจจะจับหมาบ้างแล้วก็ตายไปครับไม่ถึงมันไม่มาลงที่คนเอางี้ดีกว่าคุณมีโอกาสที่จะเห็นเสือเนี่ยน้อยมากถ้าคุณเข้าแบบอย่างพวกเราเดินเดินกันฉุบฉับฉุบฉับพูดคุยกันเงี้ยยากเลยนั่งโปกอย่างยากที่บอกไงแค่มีเสียงนั่งเฝ้าเงียบเงียบมีใดบางภัยแต่ว่ามีเสียงก็ยังอดยังแห้วอ่ะใช่ไหมก็คือเราอยากเห็นแต่ตายมันไม่ให้เห็นนะมันถึงกลายเป็นเกมผลสร้างภาพที่ว่าจะต้องเอาให้ได้ไง
นึกออกไหมที่เขาบอกว่ามันเป็นรางวัลที่หนึ่งที่เราต้องจัดการมาให้ได้พี่ปุ๋ยครับเล่าเรื่องเสือเนี่ยก็มีความน่าสนใจมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเสือในประเทศต่างๆโดยเฉพาะที่อินเดียทำไมอินเดียเขาถึงแบบเป็นประเทศที่เก่งเหลือเกินเรื่องเสือเนี่ยทำไมก็หนึ่งเสือเยอะสองคนใจดีเอ้าผมเข้าใจว่าอินเดียเขาก็มีวัฒนธรรมการล่าเหมือนกันนะมันก็จะมีพวกพรานที่เป็นพวกพรานผิดกฎหมายแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชาวบ้านทั่วไปเนี่ยจิตใจเขาสูงกว่าคนไทยนะถ้าค่าเฉลี่ยนะในสมัยก่อนนะครับเพราะว่าเขาวัดกันอย่างนี้เขาวัดกันจากนกเขามีการสำรวจระยะเซฟตี้ของนกที่จะเข้าใกล้คนเนี่ยครับไทยนี่แทบจะลังท้ายเลยนะมีลาวที่ชนะเราลาวเนี่ยไกลนกจะเว้นระยะไกลมากเลย โดนล่าเยอะไทยก็ไกล อินเดียเนี่ยใกล้มาเลย์ก็ใกล้กว่าเรามันสะท้อนเลยสะท้อนนิสัยใจคอของผู้คนในประเทศนั้ นว่าคุณปราณีเมตตาสัตว์แค่ไหนเอออันนี้เป็นการวัดของของฝรั่งมันทำพวกองค์กรนกอ่ะเออแล้วผมก็เห็นกับตาในประเทศอินเดียเนี่ยนกกระทาครับวิ่งในเขตหมู่บ้านโอ้โหถ้าเป็นคนไทยนกกระทาที่น่ากินที่สุดเลยกลมๆอย่างเงี้ยไม่มีเหลือคือเป็นหมู่บ้านในชนบทอ่ะนะไทยอร่อยมากหมู่บ้านหมู่บ้านข้างถนนอ่ะนกยูงนอนบนหลังคาบ้านยังได้เลยนกป่านะเมืองไทยเหรอมันต้องพูดถึงสวยด้วยยิงเอาหางไปขายคือไม่อะไรก็ยิงเล่นคือเห็นสัตว์หลุดจากป่ามาวิ่งไล่ทุบไล่ยิงกันนะแต่ก่อนเป็นข่าวบ่อยกระทิงหลุดจากป่าตายแล้วหรือกวางเกินผมงงว่าเฮ้ยคุณจะดูเฉยไม่เป็นยังไงวะแต่อินเดียไม่อย่างนั้นอินเดียคนเขาเป็นเรื่องเป็นราวมากคือนัดมันถึงสัตว์มันเหลือเยอะพอเสือมันเหลือเยอะเนี่ยเขาก็เข้าไปพัฒนาให้เสือมันอ่ะแต่กลายเป็นทัวร์เสือได้คือทำให้มันไม่กลัวคนอ่ะออกมาจากที่ซ่อนแล้วก็สอนต่อกันเสือก็จะสอนต่อกันว่าไม่เป็นไรนะเจอคนไม่ต้องหลบมันสมัยก่อนก็หลบเหมือนเมืองใดตัวที่ที่นั่นก็เลยมีการท่องเที่ยวเรียกว่าจัดทัวร์ดูเสือใช่ครับนะซึ่งทำรายได้ให้กับชุมชนให้กับหมู่บ้านมหาศาลเลยที่ไหนนะที่เขาจัดทัวร์ดูเสือมีหลายแห่งนะฮะแต่ว่าที่ผมเคยไปเนี่ยอุทยานชื่อว่ารันธัมบอร์ครับเขาพูดกันว่าเสือเลี้ยงเมืองคือมีร้านอาหารรีสอร์ทกันเป็นเยอะมากเกี่ยวเนื่องจากการทัวร์ดูเสือนี่แหละครับเสือก็เยอะจริงๆเดินกันแบบคือไม่ยากที่จะเจอเดินตามธรรมชาติเหรอเสือจริงๆเสือธรรมชาติฮะคืออย่างเราเนี่ยสวนเสือศรีราชาเราเข้าไปดูเนี่ยเขาก็ต้องกั้นเอาไว้มีที่ทำให้เข้าไปดูแล้วที่รันธัมบอร์นี่คือเป็นไงเสืออุทยานเสือป่าจริงๆนะฮะเหรอครับเพียงแต่ว่าเขาจะมีโซนไว้แล้วแบ่งโซนเข้าไปครับวันนี้เวลานี้เช้ารอบนี้รถคันนี้เข้าโซนนี้เปลี่ยนโซนบ้างไงเพราะเสือก็แต่ละโซนก็คนละตัวกันแต่มันอยู่ในที่แคบคืออาณาเขตของเสืออินเดียมันแคบกว่าเมืองไทยเยอะเลยเพราะเหยื่อมันเยอะเราก็เขาสามารถจัดให้เจอได้ง่ายอ่ะถ้าเมืองไทยนะขับกี่วันก็จะเจอไอ้นี่ขับแป๊บเดียวก็เจออะไรเงี้ยคือกลายเป็นสิ่งที่แบบไม่มีที่ไหนในโลกก็ไม่เป็นซาฟารีแบบนึงแต่เป็นแทนที่จะเป็นสิงโตพี่ปุ๋ยแล้วอย่างที่รันธัมบอร์ที่อินเดียเนี่ยเห็นเขาบอกว่ากว่าที่จะเป็นเสือที่สามารถออกมาดูได้เนี่ยตอนที่เขาเริ่มทำอุทยานใหม่ๆเขาก็เอาอะไรไปล่อเหมือนกันนะทีแรกเอาควายไปผูกคือผมเป็นรู้จักเพราะผมไปซื้อหนังสือที่ระลึกกลับมาอินเดียอ้าวเฮ้ยมันทำงี้นี่เองเขาบอกแต่ก่อนเสือนี่โอ้เห็นยากมากเขาเลยเอาควายไปล่อแล้วเขาก็นั่งดูมันกินคือเนี่ยก็เป็นจังหวะที่เสือได้เห็นคนคนได้เห็นเสือแล้วก็เห็นไปเห็นกันมาอย่างเงี้ยโดยที่ทุกคนไม่ทำอะไรกันนี่มันก็เลยกลายเป็นความพัฒนาเป็นความเชื่องขึ้นมาต่อไปมันก็รู้แล้วคนไม่มีอะไรเสือที่อินเดียเนี่ยกับเสือโคร่งในประเทศไทยเนี่ยมันพันเดียวกันไหมฮะคนละพันครับอินเดียเบงกอลของเราอินโดจีนเบงกอลใหญ่กว่านะใหญ่กว่าเยอะเลยคือสีสันมันก็แล้วแต่ตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่คือผมวัดจากการจับเสือมาวิจัยบ้านเราเนี่ยเสือได้รับการประกาศว่าใหญ่สุดในเมืองไทยเนี่ยชื่อว่าเสืออุทิศที่ห้วยแข้งเนี่ย200กิโลครับแต่มันมีเสือกัดคนที่อินเดียที่ดังมากที่ไออุสตาดเนี่ยมันหนักที่258กิโลในตอนท้องว่างในตอนท้องเขาบอกเลยในตอนท้องว่างคือไม่เอาน้ำหนักของเนื้อเข้าไปผมกำลังคิดว่าไออุทิศบ้านเราที่200กิโลเนี่ยอาจจะมีเนื้อกวางในท้องด้วยไม่น่าจะถึงน่าจะไปปลายมั้งแล้วอุทิศเนี่ยคือใหญ่สุดแล้วด้วยตอนนั้นได้รับการประกาศอย่างนั้นเป็นข่าวครับก็แสดงว่าเบงกอใหญ่กว่ามากก็ใหญ่เพราะเขาเลยรู้แล้วว่าใหญ่กว่าเยอะหนักกว่า60โลอ่ะอย่างน้อยก็ครับท่านที่เสือตัวผู้ด้วยกันนะครับครับพี่ปุ๋ยครับที่เขาบอกว่าบางทีพอเสือที่อายุมากหรือว่าแก่เนี่ยก็จะเริ่มล่าคนแล้วเพราะว่าคนเนี่ยช้าเชื่องช้าการระวังภัยน้อยกว่าสัตว์ป่าบางทีที่เสือมากินคนเพราะบางทีเนี่ยมันแก่นี่จริงไหมพี่ครับก็คงจริงนะฮะแต่ว่ามันก็
ไม่จริงทั้งหมดคือมันมีเคสที่เขาใหญ่ไงใช่ไหมที่เสือแก่เขี้ยวกร่อนตัวนั้นที่กัดคนไป2คนแต่อันอื่นนะเมืองไทยที่มีกินคนอ่ะก็จะเป็นเสือลำบากเช่นที่เบตงอ่ะพอติดแล้วจนเป็นเสือลำบากนะบาดเจ็บอ่ะไม่ใช่แก่มีเสือที่ทองผาภูเมื่อสักปีที่แล้วมั้งที่พวกกะเหรี่ยงโดนอันนั้นคือไปล่ามันก่อนมันมีเสือขาขาดเข้ากล้องอยู่อ่ะขาหลังขาดมันก็โดนแล้วพวกนี้แล้วก็มีทับลานอันนั้นก็เป็นพรานที่ตายคือต้องไปทำอะไรมันก่อนอ่ะบาดเจ็บบ้างแก่บ้างเคยไปทำร้ายมันบ้างมันแค้นคนมีแค่นี้แต่เขามีเข้มกันของจิมคอร์เบตคือบางเสือบางตัวไม่มีอะไรอย่างนี้เลยนะแต่ยังกินคนมีบ้างเรื่องราวที่บอกว่าเสือที่น่าสนใจที่หนึ่งก็คือเสือป่าชายเลนที่แบบดุมากเลยกินคนเลยนั่นเสือกินคนเลยอันนั้นคือเรื่องที่ไหนอะไรไงพี่ที่สุนดาบันมันเป็นป่าชายเลนในรอยต่อระหว่างอินเดียกับบังกลาเทศฮะป่าชายเลนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ตรงปากแม่น้ำคงคาแล้วก็แม่น้ำหลายๆเส้นนะครับเสือที่นั่นมันบ้ามากคือมันเจอคนมันกินเลยเฮ้ยคือเป็นเสือที่ไหนเขาไม่กินคนนะแต่ข้อยกเว้นคือที่เนี่ยอย่าให้เจอคนกินเลยกินคนเห็นคนเป็นเหยื่อไม่แล้วเสือเนี่ยมันอยู่ป่าดงดิบแล้วทำไมไปอยู่ป่าชายเลนก็นั่นสิอุ้ยลำบากชีวิตมันนะเห็นภาพแล้วโดนลุยโคลนเละอะป่าก็แบบทึบๆอะป่าชายเลนใบไม้ทึบๆเตี้ยๆนะไอ้ป่าใหญ่ยังมีที่โล่งๆเงี้ยครับทุกอ่านข้อมูลมามีตั้ง90กว่าตัวนะอยู่เยอะมากบ้านเราได้บอกได้บอกบ้านเรามีอยู่100กว่าตัวใช่มั้ยถ้าว่าป่าชายเลนน่ะ90ตัวคนละเรื่องเลยนะแน่นมากอยู่กันเยอะอยู่ได้เฉยอ่ะเอ้าแล้วชาวบ้านตรงนั้นเขาอยู่กันยังไงอ่ะพี่เสือกัดคนขนาดนี้เขาก็ล่ากันตายมันทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาต้องอยู่ไงครับก็ต้องไปจับปลาจับปูไอ้2อาชีพเนี่ยโดนเยอะสุดเลยพวกปูทะเลนะแล้วก็จับปลาเนี่ยเสร็จมันก็ซุ่มเลยเสือมันว่ายน้ำมาเลยเฮ้ยเหรอมันมีเคสหนึ่งที่ดังมากที่เขาผมอ่านเจอเขาบอกว่าไปกันเยอะเลยกำลังทำอะไรบนริมฝั่งแล้วหันหน้าก็หาป่าก็ระวังเสือทางป่าครับอยู่ๆเสือขึ้นจากน้ำขึ้นมาด้านหลังคาบคนวิ่งเข้าไปเลยเฮ้ยต่อหน้าต่อตาเลยแล้วก็ว่ายปีขึ้นเรือก็เป็นว่าเล่นกลางคืนเนี่ยโดนกันเยอะอะไรเงี้ยพวกคนหาปลาพวกอะไรหาปลาจับปูตีผึ้งหาฟืนคือเขาที่ว่าเขาใส่หน้ากากหลอกอะเป็นใส่หน้ากากด้านหลังอ๋อผู้คนป้องกันด้วยการใส่หน้ากากข้างหลังเพราะว่าให้เสือเข้าใจว่าเราหันมองเขาอยู่เพราะเสือชอบเข้ามาด้านหลังไงแต่ว่ามันได้ผลแป๊บเดียวตอนหลังก็มันก็กัดทั้งหน้ากากอะก็เสือไม่โง่ก็เลยกลายเป็นหน้ากากที่เท่ๆแต่ใช้ไม่ได้แล้วฮะจนเกิดหมู่บ้านแม่ไม้เสือก็คือทั้งหมู่บ้านเนี่ยผู้ชายแทบไม่เหลือเลยเสือกินในป่านี่หมดป่าชายเลนอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าเขาไม่ถือสาเขาไม่นับถือเจ้าแม่คนนี้เหมือนว่าก็ตาประชาเจ้าแม่ประมาณนั้นกินก็กินไปไม่โกรธเสือเลยนะก็คือเขามีความเชื่อความศรัทธาในเรื่องของเจ้าแม่ที่อยู่ตรงนั้นเจ้าแม่เสืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่โกรธเสือก็เลยรอดมาได้ผมว่านี่เจ้าแม่สำคัญเหมือนกันนะกินได้ก็กินไปใช่แล้วก็ไม่อย่างนึงก็คือทางการเขาก็ไม่ให้ฆ่าเสือคือถ้าคนตายคุณก็ต้องตายไปเสือสำคัญเขาไม่ว่าต้องบุกไปมันก็หมดสิฮะฆ่าเสือก็ผิดกฎหมายไม่ได้ก็มีส่วนนะนอกจากเรื่องของกฎหมายของประเทศแล้วนะก็ยังมีเรื่องของเจ้าแม่ความเชื่อผมว่าตรงนี้ที่ช่วยเขาอยู่ความเชื่อต่างๆเหล่านี้ทำให้คนไม่กล้าทำร้ายเสือเพราะกลัวบาปกลัวอะไรแล้วว่าไปเพราะนั้นเสือเนี่ยพอยิ่งรู้ว่าคนทำร้ายเขาไม่ได้ก็จะเป็นผลเหมือนกันนะมันก็สบายมันอยู่ใช่นะเพราะว่ามีอาจารย์วัฒนาก็เคยเล่าว่าเหมือนช้างในประเทศไทยตอนนี้เขาไม่กลัวคนช้างป่าเนี่ยบางทีทำร้ายคนเพราะว่าคนเนี่ยไม่ทำร้ายเขาเพราะว่ายิงเขาก็ผิดกฎหมายอะไรต่ออะไรตอนนี้พอเพิ่มจำนวนมากขึ้นก็ทะเลาะกับชาวบ้านบ้างไปทำพืชไร่เขาเสียหายไม่กลัวคนเลยไม่กลัวคนเสือที่นั่นก็จะน่าจะเป็นลักษณะนั้นเหมือนกันเพราะว่าทางการเขาก็คุ้มครองมันก็ทำร้ายคนก็เห็นคนเป็นอาหารเลยคราวนี้อร่อยด้วยวิ่งก็ช้า โอ้ในโคลนวิ่งไม่รอดนะในโคลนอ่ะแต่ว่าคนไปหาปลาตามโคลนเงี้ยจะวิ่งยังไงครับพี่ปุ๋ยมันเป็นการปรับตัวมาอยู่ไหมผมว่ามันอาจจะแบบไม่มีที่ป่าดงดิบแล้วมันก็มาย้ายมาอยู่ตรงนี้กันแล้วก็ปรับตัวอยู่กันใจผมเดาว่ามันน่าจะเกิดมาตรงนั้นมันเป็นอย่างนั้นแหละเดาหน้าเดาไม่น่าจะมาจากที่อื่นแล้วตรงนั้นก็เป็นเบงกอลละมั้งเสือเบงกอลฮะตรงนั้นเราเบงกอลเลยตรงๆเลยแล้วทำไมมันตามตำนานทำไมมันไปกัดคนเลยทำไมเสือที่นั่นกินคนมีการวิเคราะห์เยอะนะฮะครับโอ้ทฤษฎีเยอะมีหลายทฤษฎีเช่นกระแสน้ำขึ้นลงพัดพาเอาการสร้างอาณาเขตมันไปการพ่นฉี่ก็ฉี่หายไปหมดอ่ะก็โดยใช้ความรุนแรง
สองก็คือการไปกินน้ำกร่อยเพราะไม่มีน้ำจืดก็เลยแบบท้องไส้ไม่เป็นเสือที่ไม่สบายตลอดเวลาอารมณ์หงุดหงิดอะไรเขาว่ากันอย่างนั้นนะฮะไอ้เรื่องน้ำเนี่ยมีผมอ่านเจอเนี่ยอินเดียพยายามแก้ปัญหาหาน้ำจืดสนิทให้มันกินขุดให้เสือกินให้ได้จะได้หายหงุดหงิดจะได้หายไม่สบายมันก็ไม่กินมันก็ยังกินน้ำก่อยต่อความเคยชินของมันไม่รู้มันเขาบอกไม่รู้เรื่องทำอะไรกับมันไอ้นี่น้ำจืดไม่มีรสชาติเลยฉันชอบเค็มๆนิดกูไม่กินตลกดีผมว่านี่ไม่ใช่นะมันไม่เมคเซนส์อ่ะมันจะหงุดหงิดไปกัดคนอันนั้นก็คือเรื่องของพายุไซโคลนพัดถล่มจนซากศพมาให้กินอะไรเงี้ยก็เลยรู้จักเนื้อคนคือว่าบริเวณนั้นมันก็ติดทะเลติดปากแม่น้ำแล้วเวลาเกิดพายุไซโครนอะไรตรงนั้นมันเกิดบ่อยใช่ครับศพชาวประมงชาวบ้านที่ตายลอยมาติดตรงที่ตายเป็นพันในบางปีโอ้เยอะนะใช่ฮะแล้วเขาก็เลยกินซากศพก็เลยติดรสชาติผมเองนะโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าทฤษฎีนี่แหละการได้กินคนมาก่อนก็เลยรู้ว่ากินได้กินดีผมอ่านที่ผมอ่านหนังสือเล่มนึงผมซื้อมาฝรั่งเขียนเขาเป็นนักวิจัยเขาบอกว่าอยากวิจัยมากเลยนะแต่เราจะวิจัยสัตว์ที่พร้อมจะกินเราได้ยังไงในที่ที่เราวิ่งหนีก็ไม่ได้ เป็นผู้หญิงนะ เราจะวิจัยสัตว์ที่พร้อมจะกินเราได้ยังไงอ่ะก็นั่นน่ะสิแต่วิจัยเสือที่อื่นไม่เป็นไรไงเพราะเสืออื่นมันไม่ได้จ้องกินคนแต่ที่เนี่ยไม่ได้ผมเคยเห็นชุดแถวที่ต่างประเทศนะเจ้าที่เขาขึงตะข่ายเป็นมันอวนรอบด้านเลยเวลาเขาจะทำวิจัยอย่างเพื่อกันเสือเข้ามานะแล้วก็นั่งรอไว้เงี้ยแล้วก็ชุดเนี่ยมีหมวกกันน็อกมีกระบังเหล็กกันคอกันกัดคออ่ะโหแบบโคตรตื่นเต้นนะมีการขึงอวนรอบบนบกนะให้คนทำอะไรทุกอย่างวันนั้นแหละเขาจะมาทำอะไรกันอยู่อ่ะคือกันแล้วรอบทิศเลยนั่งกันอยู่เงี้ยนึกดูต้องป้องกันกันขนาดนั้นน่ะแต่โดยที่เสือทั่วไปไม่ต้องอย่างนั้นนะมันมีแต่จะหนีเราจะให้บอกอยากจะเจอมันก็ไม่ให้เจอเสือกินคนแห่งสุนดาบันเสือป่าชายเลนใช่มันเป็นเสือที่รักษาได้ไปอยู่ในที่อย่างนั้นแฉะแฉะโคลนแล้วได้ภาพมาก็ไม่ได้เสือที่สง่านะเลอะโคลนเลอะอะไรหน้าตาเหยื่อก็แบบเล็กๆถ้ามีแต่กวางดาวกับหมูป่าเป็นหลักปลาไหมพี่ปลาก็อาจจะมีอาจจะคงจะกินทุกอย่างปลาแกตินถีบแค่นั้นกวางดาวกับหมูป่าเอาคนไปร่วมด้วยไหมด้วยไงก็น้อยใจกวางดาวหมูป่าคนคนคือเหยื่อ 3% ของที่นั่นโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะงั้นนะตรงนั้นของจริงเลยหนีเสือปลาจระเข้และฉลามด้วยผมเคยอ่านโอ้โหที่นั่นครบเลยสัตว์ร้ายงั้นขออีกภาพนึงเสือจระเข้แล้วก็ฉลามอยู่ในภาพเดียวกันแล้วก็มีดาวล้านดวงเป็นไปได้นะ AI เดี๋ยวนี้ก็ใช้ AI ทำลูกกันนะไม่เอาที่ทำอะไรก็ได้อย่างนั้นไม่ได้จริงนะ AI นี่ได้ ผมจะไปถ่ายได้ยังไงพี่จะดังใน TikTok ระดับโลกเลยแล้วก็ภาพนี้เรียกว่าภาพล้านปีภาพหนึ่งในล้านปีเสือกินคนที่สุนดาบันโอ้โหน่าสนใจมากกินเป็นธรรมชาติเลยนะกินทุกตัวถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ